สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาโอสตอรี่นะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องของการ์ดโกสต์ลิงให้ทุกคนฟังนะครับซึ่งไอ้การ์ดโกสต์ใบนี้เนี่ยเป็นการ์ดที่ใช้คำว่าว้าวซ่ามากๆนะครับสามารถที่จะแลกบานแลกรถได้เลยทีเดียวซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมไม่รู้นะครับว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าชาวบอร์ดประมูลเขาบอกมาว่าการ์ดโกสเนี่ยเทพมากๆถ้าคุณใส่แล้วคุณจะโดนตีทีละหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะแลกบานแลกรถได้เลยเพราะว่าความโหดของมันเนี่ยขนาดนั้นเลยทีเดียวถ้าใครมีได้ครอบครองไว้เนี่ยคุณจะเป็นสุดยอดผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์นั้นๆครับผมก็คงจะต้องบอกว่ามันก็มีส่วนที่จริงและก็ส่วนที่ไม่จริงส่วนที่จริงก็คือใช่ครับมันเคยเป็นอย่างนั้นเลยใครที่มีเนี่ยคุณจะเทพมากๆแล้วที่มันไม่จริงก็คือตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมจากของที่เคยดีเคยโหดเคยแพงเคยนู่นเคยนี่ตอนนี้มันถึงกลายเป็นการ์ดขยะที่ใครหลายคนก็ขายยังไม่ออกด้วยซ้ำเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเกมด้วยนะครับว่าสภาพตอนนี้เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวขอเล่าเรื่องของสมัยก่อนเลยสมัยก่อนตอนแรกๆเนี่ยยุคที่มันพึ่งดรอปมาเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีใครเข้าใจครับว่าไอ้การ์ดโกสต์เนี่ยมันจะไว้ทำอะไรแต่ที่แน่ๆก็คือมันเป็นการ์ดที่แรมากเพราะว่ามันดรอปมาจากบอสที่จะอยู่แค่ปากโบลิ่งใช่ไหมแล้วก็นานๆที่จะเจอแถมพอบางคนเนี่ยไม่รู้ได้ว่าเจอเพราะว่ามันใช้สกิลคุกกิ้งตลอดเวลาทำให้บางคนตายไม่รู้ตัวได้ทำว่าตายเพราะอะไรก็เกมก็เปิดมาเรื่อยๆครับเริ่มมีระบบ PVP เริ่มมีกิลวอร์อ่ะมีการ์ดดรอปมีนู่นมีนี่ไอ้การ์ดโกสเนี่ยก็คือการ์ดที่1ใบที่ตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจว่าเปลี่ยนชุดกบให้เป็นสปิริตัลคืออะไรทำอะไรได้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันเริ่มมีความโหดเกิดขึ้นตอนที่มีคอนเทนต์กิลวอร์ตอนที่มีคอนเทนต์ PVP ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยผู้เล่นทุกคนเนี่ยก็มักจะใช้เป็นอะไร2ไฮ2เหมือง3ไฮ1เหมืองอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่จะไม่มีใครใช้อาวุธธาตุแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าดาเมจส่วนใหญ่ในวอลนะต้องบอกก่อนดาเมจส่วนใหญ่ในวอลเนี่ยฆ่าคนไม่ตายครับถามว่าทำไมดาเมจส่วนใหญ่ในวอลฆ่าคนไม่ตายมันเป็นเพราะว่าของตีบวกในตัวตอนนั้นเนี่ยใครจำได้ไหมไอ้กระทู้แบบดิบบันพองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเพียงแค่คุณใส่บวก4ทั้งตัวบวก7ทั้งตัวบวก10ทั้งตัวคุณไม่มีทางโดนดาเมจธรรมดาตายได้เลยครับยกเว้นเวทมนต์ไอ้พวกวิอะไรพวกเนี้ยฟอร์จูเมเทโอสตอร์มโหดมากๆโดนทีเดียวแม่งไปหวันแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอกับสายกายภาพไม่ว่าจะเป็นไนโบฮันเบิลโลกแบ็กสเต็ปอะไรพวกนี้ไม่มีใครฆ่าคุณได้แต่มันก็ยังมีสิ่งที่ฆ่าคุณได้นั่นก็คือถ้าเราตีเบาดักหลักพันหลักหมื่นมันไม่ตายใช่ไหมงั้นเราตีทีละเป็น 7-8 หมื่นไหมเราตีทีละเป็นแสนไหมเราอาชูเลยไหมเราใช้ปายาใส่เลยไหมอ้าวมันตายแต่ทีเนี้ยปัญหามันเกิดว่ามันมีทางแก้ทางแก้ก็คือสกิลปายาสกิลอาชูอะไรพวกเนี้ยมันเปลี่ยนธาตุไม่ได้โซเดียมตอยเยอร์อย่างเงี้ยเปลี่ยนธาตุไม่ได้มันฟิกเป็นไร้ธาตุการ์ดโกสต์ครับคือสิ่งที่จะทำให้คุณไม่ตายจากสกิลที่เป็นสกิลวันช็อตในกิลวอร์ตอนนั้นมันเลยเป็นการ์ดที่แพงมากๆเดี๋ยวผมจะให้คุณดูแล้วกันแบบความเข้าใจง่ายๆครับว่าเฮ้ยมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอมันดีขนาดนั้นเลยเหรอมาเดี๋ยวผมให้คุณดูตรงนี้ตาราง Excel สุดโหดและนี่ก็คือตาราง Excel ที่ผมจะมานำเสนอวิธีการคำนวณของการ์ดให้คุณดูก็จริงๆจะต้องบอกก่อนนะครับว่าอาชูราสไตล์ดาเมจแสนนึงเนี่ยไม่ได้ทำได้ทุกคนนะครับในสมัยก่อนเรียกได้ว่าเป็นโคตรสุลต่านที่ยอมขายบ้านขายรถมาเพื่ออาชูดอกละแสนเลยเพราะว่าคนปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะอาชูกันประมาณแบบดอกละ 30,000 อย่างงี้คนทั่วไปนะคนทั่วไปจะอาชู 30,000 อย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณใส่แค่ของบวก10ทั้งตัวเนี่ยดาเมจมันก็อันนี้ผมให้แค่แบบ 50% นะผมไม่ได้ให้แบบว่าให้แบบเต็มสตรีมอะไรขนาดนั้นแค่แบบ 50% เข้าไปแค่ของตีบวกดาเมจคุณเหลือ 15,000 แต่ว่าต้องย้อนก่อนนะครับว่าใครหลายคนที่เล่นแลกตอนนี้มักจะติดภาพว่าเฮ้ยเลือดแค่15,000ครับมันน้อยมากเลยเนี่ยผมเล่นเซิร์ฟคัท3ตอนนี้เลือดผม70,000ครับอุ้ยผมเล่นเซิร์ฟ ROC คลาสสิกตอนนี้เลือดไนท์ผมก็ประมาณ20,000กว่าแล้วนะ15,000โหแม่งไม่ตายหรอกครับไม่ใช่นะครับสมัยก่อนเนี่ยสายวงสายวิเนี่ยเลือด 1,400 เลือด 800สายนักดาบเนี่ยเลือด 5,000 เลือด 6,000 เลือด 7,000จะมีไอ้พวกบ้าพาวิท99ที่เลือดถึง10,000บวกเท่านั้นแต่เลือด10,000บวกเนี่ย
ก็ยังโดนอาชู 30,000 ตายนะครับใส่แค่ของบวก10เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการใส่การ์ดกบพอคุณใส่การ์ดกบแดงเข้าไปเนี่ยดาเมจมันแค่11,000มันเอาไนท์เอาพาราอะไรพวกนี้ไม่ลงแต่ตัวอื่นมันยังเอาลงอยู่ซึ่งทีเนี้ยถ้าเกิดว่าอันนี้คือดาเมจของมองหรือแชมป์ทั่วๆไปที่แบบเอ้ย 20,000 30,000 40,000 เพราะคุณไม่ได้ทำของมาอาชูแต่กับไอ้พวกที่แบบบ้าพาวมากๆเลยอาชูเป็นแสนอย่างเงี้ยอาชูแสนหนึ่งเนี่ยทำได้สบายมากตายครับยังไงก็ตายดาเมจ 35,000 เนี่ยตายครับใส่กางขายังไม่อยู่เลย 35,000 ซึ่งทีนี้มันก็จะแบบว่างั้นใส่เลดิกสิใส่เดวิลลิงสิมันก็ยังติดอยู่เว้ยมันยัง 17,000 เลยขนาดคุณใส่เดวิลลิงมานะครับมันยังต่อย 17,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกด้วยเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอกับพวกแชมเปี้ยนที่รวยใช้คำว่ารวยเลยนะครับเพราะว่าต้องรวยจริงๆนะถึงจะต่อยเป็นแสนได้ในยุคนั้นไม่มีทางเลยครับที่คุณจะรอดต่อให้คุณเป็นไนท์ต่อให้คุณเป็นพาลาคือถ้าเกิดว่าในจังหวะเนี่ยโดนต่อยมาเนี่ยใส่เดวิลลิงแล้วใส่บวก10ทั้งตัวแล้วใส่กบแดงแล้วยังตายอีกนะคุณต้องใส่กางขาละซึ่งบอกเลยว่าราคาเนี่ยเดวิลลิงกับโกสเนี่ยราคาแม่งพอๆกันเลยแต่ว่าโกสแพงกว่าหน่อยแล้วก็กางขานี่ไม่ต้องพูดเลยครับแพงกว่าพวกนี้อีกซึ่งตอนนั้นกางขายังไม่เข้าเซิร์ฟด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงมันตายแน่นอนเว้ยแต่จุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณใส่โกดปุ๊บเป็นไงเหลือ 4,000 เว้ยก่อนใส่กับหลังใส่อ่ะดาเมจให้13,000อ่ะ13,000ที่หายไปอ่ะครับในการใส่การ์ดใบเดียวมันมีผลมากซึ่งถ้าเกิดว่ามาถึงในยุคที่คุณต่อยเป็นแสนได้เนี่ยมันอยู่ในยุคไฮคาร์ดละซึ่งไอ้พวกไฮคาร์ดเนี่ยสายเวทสายอินสายซับที่มีเลือด 3,000 4,000 เนี่ยมันยังพอเห็นได้เพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆว่าณตอนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเล่นพระวิดอินเด็กคุณโดนอาชูคุณไม่ตายครับคุณไม่สามารถตายด้วยการอาชูได้โดยชูราซุนละตานต้องใช้คำว่าแชมเปี้ยนซุนละตานชื่อดังของเซิร์ฟท็อปเซิร์ฟต่อยคุณไม่ตายคุณคิดสภาพว่าคุณเข้าไปในกิลด์วอร์แล้วโดนแชมเปี้ยนอันดับ1ของเซิร์ฟเวอร์บรรจงอาชูเน้นๆใส่หน้าคุณอะแล้วคุณยืนเฉยอะทางนั้นที่คุณเป็นแค่ผีมันเท่ขนาดไหนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายเวทด้วยคุณกด energy code มันจะลดดาเมจเข้าไปอีกเหลือแค่ 3,000 เท่านั้นครับแต่ถ้าไม่ได้ใส่โค้ดนะ 12,000 ยังไงก็ตายเพราะเนี้ยอันเนี้ยคือจุดสำคัญมากคือการ์ดโค้ดครับการ์ดโค้ดเนี่ยสำคัญสุดๆในสมัยก่อนทำให้มันเป็นการ์ดที่บอกได้เลยว่าถ้าใครมีคือคุณไม่มีทางตายจากการโดนอาชูจากการโดนปายาแน่นอนเท่มากๆครับยุคนั้นบอกเลยว่าถ้าใครมีโค้ดเนี่ยคือที่สุดแล้วไม่มีทางเลยที่ใครจะฆ่าคุณได้ซึ่งในบอร์ดประมูลเลยโอ้ยคุณใส่โค้ดนะคุณโดนตีทีละหนึ่งเลยครับเดินเข้าไปในกิลด์วอร์เดินไปใน PP ไม่มีทางตายครับผมเคยเห็นคนเอารถเอาบ้านมาแลกกับการ์ดโค้ดในร้านเกมที่ผมอยู่น่าเสียดายที่บอร์ดปิดไปแล้วถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะสามารถไปขุดกระทู้พวกนี้มาอ่านได้ต้องบอกเลยว่าบันเทิงมากตอนนั้นอ่านกระทู้อะไรเงี้ยสนุกน่าดูแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีแคปรูปไม่มีพิมพ์สกรีนแล้วก็ไม่มีโพสต์หน้าเว็บอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไอ้นี่แบบโม้มันไม่จริงหรอกอย่างงู้นอย่างนี้อันเนี้ยคุณต้องสัมผัสเองจริงๆในยุคนั้นนะใครที่ทันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้ว่าถ้าตอนนั้นคุณมีโค้ดหรือว่าคุณเคยเจอคนใส่โค้ดแล้วคุณทำดาเมจเขาเป็นยังไงหรือยังไงคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับจะได้แบ่งประสบการณ์ของคุณให้กับคนที่ไม่เคยได้สัมผัสได้รับรู้การ์ดโค้ดเนี่ยมันโหดขนาดนั้นเลยครับทำให้ชูล่าอันดับ1ของเซิร์ฟต่อยคุณไม่ตายอย่างเงี้ยแล้วทำไมตอนนี้ในเซิร์ฟคลาส3เซิร์ฟคลาส6หรือว่าจะเป็นเซิร์ฟดัดแปลงอื่นๆการ์ดโค้ดมันถึงดูเฉยๆทำไมแบบไม่ค่อยมีคนตื่นเต้นเท่าไหร่แต่กับคนที่ต้องยอมรับว่าคนที่เพิ่งกลับมาเล่นเลิกเล่นไปแล้ว15ปีครับเลิกเล่นไปแล้ว10ปีครับหรือบางคนก็คือบอกผมมาจากเถื่อนเลยพูดกันง่ายๆมีคนแบบผมมาจากเถื่อนครับผมเพิ่งออกมาจากเซิร์ฟเถื่อนเนี่ยครับผมมาเล่นเซิร์ฟแท้โอ้ยการ์ดโค้ดผมยอมกำตังซื้อใบละ 30,000 40,000 50,000 แล้วก็โดนคนที่เล่นแพทรีนิวัลอยู่แล้วถุ่มถุยนะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมการ์ดโค้ดที่เคยเทพขนาดนี้กลายเป็นการ์ดง่อยๆโง่ๆผมก็ควรจะต้องพาคุณไปรู้จักกับตารางธาตุครับผมนี่คือตารางธาตุในแบบฉบับคลาสสิกหรือสิ่งที่เรียกว่าแพทพีรีนิวัลถ้าเกิดว่าคุณสังเกตให้ดีเนี่ยนี่การ์ดโค้ดเนี่ยมันลดดาเมจ 75% ครับคุณจะโจมตีเข้าแค่ 25% เท่านั้นซึ่งการโจมตี 25% เนี่ยจะมาจากธาตุ
นิวตัลออนลี่ซึ่งอาชูกับปายาเนี่ยมันเป็นนิวตัลไม่สามารถเปลี่ยนธาตุได้ส่วนธาตุอื่นก็อย่างที่ผมบอกสมัยก่อนเนี่ยดาเมจโบอย่างเงี้ยออกมาดอกละ500ออกมาดอกละ400ฮันเบิล500ฮันเบิล600คุณมองข้ามไม่ได้เลยครับดาเมจของคนอื่นอ่ะคุณกลัวแค่อาชูกับปายาพอซึ่งถ้าเกิดว่าจัดการอาชูกับปายาได้ทุกอย่างคือจบไปติดปัญหาที่วิคือต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณใส่โกสกับเดวิลลิงคู่กันเนี่ยแล้วคุณโดนวิฟอสจูนะคุณกลับบ้านเลยครับไปวันขี้แตกทันทีแต่ทีเนี้ยพอยต์หลักๆของการกิวอเนี่ยมันก็จะเป็นปายาไบโออาชูแชมเปี้ยนใส่โกสคือจบทีนี้จุดเปลี่ยนมันเกิดขึ้นตรงที่แพทรีนิวอลนี่คือตารางธาตุของรีนิวอลครับการ์ดโกสลดดาเมจจาก 75% เหลือแค่ 30% แล้วแพทรีนิวอลเนี่ยมันเป็นแพทเกี่ยวกับคาร์ด3แล้วทีนี้มันก็จะมีเมคานิกอื่นๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสกิลของคาร์ด3ใหม่ๆหรือสกิลสายเวทที่แรงขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือดาเมจของโกสเนี่ยลดได้แค่ 30% จาก 75% ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าในยุคแรกๆเนี่ยอาชีพเมนดาเมจเลยในกิวอลตอนนั้นยังเป็นสายมองอยู่แต่เป็นคลาส3เรียกว่าชูล่าก็จะใช้พวกเฮลเกตอะไรอย่างนี้แรงมากๆโจมตีระยะไกลสุดโหดเลยแบบโดนทีนึงเป็นแสนอย่างเงี้ยแต่การใส่โกสลดเหลือแค่ 30% ซึ่งมันเอาไม่อยู่แบบไม่อยู่เลยครับก็เดี๋ยวลองให้ตัวอย่างดูง่ายๆอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยโกสเนี่ยมันลดดาเมจ75ใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยน75เนี่ยเป็น 30% เป็น 8,500 เนี่ยดาเมจที่หายไปเนี่ยมันแค่ 4,000 นะจากแบบอุ้ยลดดาเมจได้ 13,000 14,000 15,000 กลายเป็นลดแค่ 4,000 ถามว่า 4,000 มีผลเยอะไหมต้องบอกว่า 4,000 เนี่ยมีผลเยอะนะครับแต่นะต้องบอกก่อนว่าดาเมจ 100,000 เฮลเกตเนี่ยเป็นดาเมจที่คนส่วนใหญ่ทำได้แต่มันก็ดันไปเกินแสนอะยากแบบเฮ้ยถ้าเกิดคุณทำได้ 100,000 แล้วเนี่ยคุณก็ลงงบไปเยอะพอสมควรแล้วถ้าอยากดัน 200,000 ล่ะบอกเลยว่าเอาบ้านเอารถมาแลกคุณยังทำ 200,000 อาจจะไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจของเฮลเกตส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ 100,000 แต่ข้อดีของเฮลเกตก็คือมันเป็นสกิลระยะไกลคุณสามารถโจมตีระยะไกลได้เหมือนฮันเบิลมันเลยเป็นสกิลที่นิยมมากแต่ทีเนี้ยดาเมจที่เพิ่มลด 4,000 ตรงเนี้ยคิดว่ามีผลเยอะไหมผมบอกเลยว่าไม่มีผลถามว่าทำไมไม่มีผลล่ะเพราะว่าคุณต้องย้อนกลับไปตอนแรกที่ผมบอกว่าเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ยแพทเราเลือดมันน้อยมากนะครับแต่พอมันเข้าสู่แพทคลาส3อ่ะเลือดมันเยอะอย่างอาชีพโจรไนท์เลือด 30,000 40,000 อย่างอาชีพพระอย่างอาชีพนักเวทเลือดประมาณ 18,000 20,000 เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเฮ้ยใส่โกสลดดาเมจเหลือ 8,500 เฮ้ยแต่ไม่ใส่โกสโดน 12,000 ก็ยังรับได้ใช่มั้ยแต่คุณอย่าลืมไว้ว่าตรงนี้นะครับมันหายไอ้ลดดีเฟนซ์ตีบวก10ทั้งตัวเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นตีบวก20ซึ่งทำให้สูตรการคิดดิฟมันเปลี่ยนแล้วตอนนั้นมันยังไม่มีใบเดฟขายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอาชีพยังจำเป็นต้องใส่โกสแต่บางอาชีพก็คือข้ามเลยแบบโกสเกิร์ดอะไรไม่ใส่แล้วใส่ไปก็ไม่ได้ช่วยให้ตัวเองตายหรือไม่ตายเพราะเลือดมันเกินดาเมจที่เฮลเกตมันทำใส่ได้ซึ่งพอมาถึงจุดนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะบอกว่าเฮ้ยคุณถ้าอย่างงั้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นการ์ดที่ดีสำหรับการกิววอลแล้วใช่ไหมแต่มันเอาไปเก็บเลเวลได้นะเว้ยลดดาเมจ 30% จากการโจมตีของมอนเตอร์บอกได้เลยว่าไม่ใช่ครับผิดถามว่าผิดยังไงมันผิดอย่างนี้นี่คือตารางธาตุแบบรีนิวอลตารางธาตุแบบรีนิวอลเนี่ยคุณก็คงจะเห็นว่าไอ้การ์ดโกสเนี่ยมันจะลดดาเมจจากนิวตัล 30% ใช่ไหมคือ 70% สีส้มตรงนั้นผมให้ตัวนักดาบเนี่ยแทนนิวตัลดาเมจที่ผู้เล่นตีใส่กันในกิววอร์ PVP หรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นธาตุนิวตัลแทนตัวด้วยนักดาบมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะเพราะว่าการ์ดโกสเนี่ยทำให้เกาะคุณเป็นการ์ดโกสเสร็จแล้วไอ้พวกการโจมตีของผู้เล่นทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นธาตุนิวตัลก็ลดดาเมจไป 30% ครับแต่คุณเห็นโปลิงข้างบนป่ะไอ้โปลิงข้างบนเนี่ยคือการโจมตีจากมอนเตอร์ครับการโจมตีจากมอนเตอร์ในเกมนี้เนี่ยมันคือไม่มีธาตุหรือนอนเอลิเมนต์คุณต้องแยกก่อนนะคำว่าไม่มีธาตุกับไร้ธาตุมันไม่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะใช้คำพูดว่าเซิร์ฟไทยแปลผิดก็ได้เพราะว่าคำว่านิวตัลเนี่ยต้องใช้คำว่ามันเป็นธาตุกลางถูกไหมนิวตัลคือธาตุกลางธาตุที่เป็นกลางครับ
แต่มันไม่ใช่คำว่าไร้ธาตุนะมันคือธาตุกลางเว้ยแต่ทีเนี้ยมันมีช่วงนึงที่หลายคนเนี่ยเอาคำว่าไร้ธาตุมาใช้เพราะว่ามันไม่มีธาตุนี่เฮ้ยมันไม่ใช่ดินน้ำลมไฟมันก็ต้องเป็นไร้ธาตุป่ะซึ่งจริงๆมันคือธาตุกลางครับรากศัพท์ดั้งเดิมมันนะมันคือธาตุกลางแต่มอนเตอร์อ่ะโจมตีเป็นไม่มีธาตุคือมอนเตอร์เนี่ยโจมตีเป็นไร้ธาตุแบบไร้ธาตุจริงๆไม่มีแม้แต่ธาตุกลางในการโจมตีของตัวเองเห็นเส้นที่โยงไหมมอนเตอร์โจมตีเป็นไม่มีธาตุหรือก็คือ non elemental มันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าไม่มีธาตุก็เลยไม่คิดตารางธาตุธาตุในเกมทั้งหมดมี10ธาตุใช่ไหมในตารางเนี่ย10คูณ10แต่มอนเตอร์บอกพอดีผมโจมตีแบบไม่มีธาตุอะครับ non elemental เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่อยู่ในตารางธาตุผมโจมตีเป็นธาตุที่11พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนิวตรอนไม่เท่ากับ non elemental ดังนั้นธาตุในเกมก็เลยกลายเป็นว่ามันมี10บวก1ธาตุหมายความว่าการใส่การ์ดโกดเปลี่ยนเกาะให้เป็นธาตุโกดอะไม่กันการโจมตีของมอนเตอร์เลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวระหว่างใส่กับไม่ใส่คุณโดนโจมตีเท่ากันมาครับเดี๋ยวผมจะไปทดสอบให้คุณดูครับด้วยการก่อนอื่นเลยนะผมจะเซิร์ชโกสนี่คือเซิร์ฟการ์ด3นะครับการ์ดโกสเนี่ยใบละ 175,000 เซนีเท่านั้นครับมีครอบครองอยู่111ใบขายไม่ออกแล้วใบที่แพงที่สุดก็ 500,005 มี73ใบส่วนอันนี้คือการ์ดโกสแบบดันอิลูชันนะครับไม่เกี่ยวกันอันนี้ไม่ใช่โกสแล้วนะแต่การ์ดโกสธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็ตกประมาณใบละ2บาทถึง3บาทซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้สกอร์โกสติ้งลองให้คุณดูนะครับสกอร์โกสเนี่ยก็คือเอฟเฟกต์เหมือนกันเปลี่ยนชุดเกาะของคุณให้เปลี่ยนธาตุของคุณไม่ใช่เปลี่ยนชุดเกาะเปลี่ยนธาตุของคุณนะครับให้เป็นธาตุโกสเป็นเวลา1นาทีแล้วผมก็มาลองให้คุณดูนะครับด้วยการมาโดนตีในแล็บโดนตีในแล็บนะครับก็ใส่ของประมาณนี้เนี่ยจะสังเกตว่าผมโดนตีทีละ100ใช่มั้ยดาเมจโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ที่142 143เป็นแม็กซ์สุดแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่90 80อ่ะ80นะครับ80ถึง140กว่าทีนี้เดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นโกสให้ดูเห็นไหมครับว่าผมโดนตีปกติเลยเว้ยโดนตีปกติแบบปกติจริงๆครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณแปลงร่างเป็นโกสเนี่ยในทางทฤษฎีเนี่ยจะต้องบอกว่าเฮ้ยคุณโดนลดดาเมจ 30% นะครับถ้าเกิดว่าคุณโดนตี100เนี่ยมันต้องโดน70ป่ะแต่เนี่ยมันโดนตีเต็ม 100% เลยครับหมายความว่าการโจมตีของมอนเตอร์โดยทั่วไปนะครับมันเป็น non elemental หรือก็คือเป็นการโจมตีแบบไม่มีธาตุใดๆไม่ใช่การโจมตีไร้ธาตุที่เป็นธาตุกลางนะแต่เป็นการโจมตีแบบไม่มีธาตุในการโจมตีนั้นเมื่อไม่มีธาตุไม่ได้อยู่ในตารางเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ลดดาเมจเพราะว่าไม่มีธาตุแต่นี่คือการโจมตีปกติของมอนเตอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามอนเตอร์ตัวนั้นใช้สกิลการใช้สกิลของมอนเตอร์จะมี default ธาตุเป็นนิวตรอนสำหรับสกิลที่เป็นไร้ธาตุงงไหมอย่างเช่นการใช้โซเดสตอยเยอร์โซเดสตอยเยอร์จะถูกนับเป็นการโจมตีแบบธาตุกลางเพราะมันคือการโจมตีธาตุกลางเป็น default หรือถ้าเกิดว่าใช้สกิลที่เป็นดับเบิลสตาร์ฟอย่างเช่นอาร์เชอร์แล็บใช้ดับเบิลสตาร์ฟมามันจะถูกฟิกดีฟอลต์ให้เป็นธาตุกลางซึ่งจะเปลี่ยนธาตุได้ถ้าเกิดว่ามอนเตอร์ตัวนั้นใส่ลูกธนูธาตุแต่มอนไม่ใส่ลูกธนูเพราะฉะนั้นดับเบิลสตาร์ฟจะเป็นธาตุกลางหรือมอนใช้แคชชิ่งสไปรัลก็จะถูกฟิกธาตุให้เป็นธาตุกลางอันเนี้ยใบโกสจะสามารถลดดาเมจได้การเปลี่ยนตัวเองเป็นธาตุสปิริตัลจะลดดาเมจจากการโจมตีที่มีธาตุเป็นดีฟอลต์ธาตุกลางได้แน่นอนครับว่าสกิลที่เป็นไร้ธาตุของมอนก็มีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นปลาเอซิดบอมปลาไฟเออร์บอมปลา AD แคชชิ่งสไปรัลดับเบิลโฟกัสอะไรพวกนี้ทุกอย่างนับเป็นธาตุกลางหมดใบโกสก็จะลดได้ครับแต่ไม่สามารถป้องกันการโจมตีปกติของมอนเตอร์ได้แล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ตัวอย่างอีกอันนึงให้คุณดูนะครับนั่นก็คือการโดนโจมตีจากผู้เล่นด้วยกันนะก็อันนี้โดนตีเบาไปหน่อยเดี๋ยวผมจะถอดโลกบแดงออกก็จะโดนโจมตีแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าโดนแรงนะโดนผู้เล่นธรรมดาตีมาเนี่ยดอกอยู่ที่ดอกละ200ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะกดใบโกสเพื่อทำให้ผมเนี่ยมีเอฟเฟกต์ของการใส่การ์ดโกสนะครับเป็นไงเหลือดาเมจแค่100ต้นๆหายไปครึ่งต่อครึ่งสุดยอดไหม
เนี่ยครับการ์ดโกสต์ยังคงลดดาเมจจากการโจมตีไร้ธาตุหรือธาตุกลางอยู่ 30% แต่แค่ว่ามอนสเตอร์มันโจมตีเป็นนอนเอลิเมนทัลหรือก็คือไม่มีธาตุแฝงในการโจมตีมันก็เลยไม่ลดดาเมจจากมอนสเตอร์เลยแต่เมื่อคุณเอามาใช้กับผู้เล่นที่โจมตีปกติเป็นธาตุ default คือธาตุกลางมันก็จะมีผลทันทีครับในการลดดาเมจ 30% จากผู้เล่นทั่วไปซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่จะทำให้ผู้เล่นที่เลิกเล่นไปนานแล้วกลับมาหรือว่าผู้เล่นที่มาจากเซิร์ฟที่ไม่ใช่เซิร์ฟลิขสิทธิ์แท้เกิดความเข้าใจผิดว่าการ์ดโกสต์เนี่ยยังคงเทพมากๆเหมือนในสมัยก่อนตอนเซิร์ฟ P-Renewal ในขณะที่ผู้เล่นทั่วไปที่เป็นผู้เล่นเซิร์ฟการ์ด3หรือว่าแพท Renewal เนี่ยก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยการ์ดโกสต์เนี่ยแม่งไม่ได้ดีเลยนะถ้าซื้อไปเนี่ยหลังหักป๊อกป๊อกป๊อกแน่นอนอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็เคยทำให้เกิดดราม่าขึ้นมาหลายรอบมากครับในเรื่องของการ์ดโกสต์เพราะว่าผู้เล่นที่มาจากยุคเก่ากับผู้เล่นจากยุคใหม่เนี่ยเขาก็มาทะเลาะกันไม่ใช่ดิสคัสนะทะเลาะเลยฝ่ายที่มีข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์แบบรีนิวัลมาเนี่ยก็ซัดเลยเต็มที่เลยส่วนฝ่ายที่มาจากยุคเก่าเนี่ยก็ซัดเลยเหมือนกันว่าการ์ดโกสต์มันเทพมากครับหรือไม่เนี่ยต่อให้ไม่เอาไปกิววอลพีพีเนี่ยคุณก็เอาไปใส่เพื่อเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ได้แล้วมันจะโดนลดดาเมจถึง 30% แล้วก็ผมอยากจะบอกเอาไว้นะครับว่าในเกม Ragnarok เนี่ยมันมีการรีตารางธาตุอีกครั้งหนึ่งนะตอนแพทคลาส4ที่ EP 18.1 ถามว่ารีตารางธาตุแบบไหนครับรีตารางธาตุให้การ์ดโกสต์ลดดาเมจธาตุกลาง 10% จาก75เหลือ30และในแพทคลาส4เหลือแค่ 10% เท่านั้นครับก็เรียกได้ว่าอนาคตของการ์ดโกสต์น่าจะไม่สดใสพอสมควรเลยแต่มันก็ยังเป็นการ์ดที่ดีมั้งในการที่คุณจะเอามาแทงบอสบางตัวเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับ AO Story วันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ไปแล้วครับบายครับผมอย่าลืมกดซับกันด้วยนะ